ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขยายเวลาความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ตเมนต์และเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่19หรือ M19 ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือในวันที่30มิถุนายน2566ที่ยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงินให้ได้รับความช่วยเหลือต่ออีก6เดือนหรือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2566โดยให้ทำการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย170%ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงินและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีก0.25%ต่อปีทางนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการและยื่นเอกสารหลักฐานรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ที่ธอ.ส.สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนายน2566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธอ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ